วันนั้นก็พี่เลี้ยงก็ได้เอาห่องฟางมัดกับเสาเสาไฮเอาไว้มัดไว้ติดกับขอนไม้ตามในโซนใดนะครับก็จะมีขอนไม้ที่เป็นแง่ครับขอนไม้ต่างระดับครับก็เอามัดติดไว้แล้วก็เอาไปมัดกับเสาชิงช้าไม้ครับที่บริเวณอ่างน้ำเป็นปิงก็เดินหาผลไม้กินหายาประมาณนี้แหละพอเห็นห้องฟางแกก็ปีนไปต่ำไอ้ไม้ต่างระดับเนี่ยก็ขึ้นไปกินพวกแอปเปิ้ลอาหารที่พี่เลี้ยงมัดไว้ครับผมก็เป็นการเสริมพัฒนาการเล่นของเขาแล้วก็บอกเฮ้แบบว่าช่วงว่างๆส่วนมากปิงจะกินแล้วนอนครับช่วงนี้ก็เขาก็มีของเล่นมีอย่างเฮ้เขาได้เล่นบอกเฮ้เขาได้แบบรับบ่อยลงไปครับมันจะติดไปที่สายครับก็ประมาณนี้แหละครับก็คือเขาได้เอาร่างกายได้เล่นมากขึ้นนะครับประมาณ5โมงก็ได้ผมก็ได้ห้องเป็นปีเข้าขอกกักก็หลังจากนั้นก็เอาไผ่เอาอย่างไปใส่หื้อเรียบร้อยแล้วก็เ
ก็บชีเก็บอย่างเซตก็ได้ฝึกปฏิบัติกับหลินปิงคือทำไอ้คือทำตามคำสั่งนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าผมช่วงนั้นยังไม่ได้ฝึกเตื้ออย่างไรหลินปิงก็ไม่อยู่แห่งคอกหนึ่งคอกที่สามคอกในซุ้มแล้วก็แกก็มานั่งรอผมสักกรรมเนี้ยเหมือนกันนั่งไปนั่งมาก็สักกรรมแกอาจจะงุ้งงิ้งหรือว่าอย่างกับหูแกก็นั่งสักกรรมแกก็ตกลงไปตกลงจากไอ้ห้องยางครับตกปุ๊บแกก็เตียวไปเตียวมาสักกรรมผมก็ห้องมาฝึกทำตามคำสั่งครับหลังจากนั้นฝึกเสร็จก็ไว้ให้เขากินให้ตามปกติของเขาครับก็คือความลงมือดีนะครับเวลาฝึกหลิงปิงก็อย่างเช่นก็ขอมือก็คือขอลงมือแต่ว่าคำสั่งอ้าปากนี่ก็มีการพัฒนาขึ้นแกก็อ้าปากได้กว้างขึ้นมากกว่าเก่าครับผมตอนแรกๆที่เริ่มฝึกครับผมก็ดีขึ้นนักครับผมก็คือความลงมือดีครับในช่วงที่น้องต่ายเป็นน้องใหม่นะครับในเรื่องของการเลี้ยงหมีแพนด้าสำหรับเรานะครับเราก็จะต้องมีการปลูกฝังในส่วนของการทำงานนะครับหรือว่าในส่วนของความเข้าใจในส่วนของการทำงานต่างๆนะครับในส่วนน้องต่ายนะครับเราก็จะมีการดำเนินการในส่วนในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ในเรื่องของปฏิบัติควบคู่กันไปนะครับซึ่งจังหวะที่2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่แต่ก็ดูลักษณะการทำงานของน้องต่ายนะครับว่าควรที่จะเข้าไปเช็ดตัวแบบประชิดตัวได้แล้วนะครับพอดูลักษณะของน้องต่ายเนี่ยก็จะมีความสุขุมรอบคอบนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่แต่หรือว่าพี่วิสิตก็ตามนะครับเราก็จะดูแลในส่วนของความปลอดภัยให้กับน้องต่ายนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเช็ดตัวให้กับหมีแพนด้าเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าเราจะต้องดูพฤติกรรมหรือว่าอ่านแววตาเขาอย่างไรนะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับน้องต่ายก็จะเข้าไปเช็ดตัวให้กับหมีปิงนะครับโดยมีพี่แต่เข้าไปกำกับให้นะครับในส่วนของการกำกับในเรื่องของการเช็ดตัวให้กับหมีปิงนะครับจะเห็นได้ว่าน้องต่ายเนี่ยเขาก็ยัง
ดูเหมือนลักษณะกล้ากลัวนะครับแต่ว่าในลักษณะของกล้ากลัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะในเรื่องของความไม่ประมาทนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปใช้ตัวให้กับหมีแพนด้านะครับครับซึ่งอันดับแรกก่อนที่เราจะเข้าไปเช็ดตัวเนี่ยเราจะต้องบอกน้องต่ายก่อนว่าการที่เราจะเข้าไปเช็ดตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเปิดประตูแล้วเราก็จะเข้าไปได้เลยนะครับเราจะต้องอ่านทั้งพฤติกรรมแล้วก็แววตาแล้วก็ลักษณะของท่าทางในเรื่องของการเดินของเขาด้วยนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับเราก็สอนทักษะต่างๆว่าเวลาขณะที่เราเช็ดตัวเนี่ยเราควรจะลูบไปมานะครับเราไม่ควรที่จะมีการขยี้ขนไปมานะครับทำให้ผิวหนังเขาอักเสบได้นะครับก็ลักษณะการเช็ดตัวก็เช็ดไปเรื่อยๆนะครับทำให้พี่ต่ายได้รู้จังหวะนะครับว่าขณะที่เช็ดตัวต้องทำอย่างไรบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับที่พี่เลี้ยงที่มาใหม่ๆนะครับเราก็จะให้ดำเนินการในส่วนของการไปดูแลพ่อทั้งช่วงกับแม่หุ้ยก่อนนะครับเนื่องจากว่าทางทีมพี่เลี้ยงของเราเนี่ยก็มีการสอนปฏิบัติตามคำสั่งอยู่แล้วแล้วก็มีการฝึกฝนทั้งพ่อทั้งช่วงแล้วก็หลินหุ้ยอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทำให้พี่เลี้ยงที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะง่ายต่อการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะให้พี่เอ๋นะครับเป็นคุณครูให้กำลับน้องต่ายนะครับว่าพี่เอ๋เนี่ยก็จะผ่านในเรื่องของการเลี้ยงหมีแพนด้าค่อนข้างจะมีเวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติคำสั่งแบบเข้มงวดนะครับพี่ต่ายก็จะเรียนรู้ในส่วนของการที่จะเข้าไปฝึกให้กับต้องช่วงแล้วก็แม่หลินหุ้ยด้วยนะครับมือนี่ในส่วนตัวของแม่หลินหุ้ยเองเนี่ยเขาก็สามารถทำคำสั่งได้ทุกคำสั่งนะครับหรือว่าพ่อทั้งช่วงก็ตามนะครับเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งเช่นเดียวกันนะครับลักษณะของพี่เอเองเนี่ยเขาก็จะมีความเข้มแข็งนะครับเวลาที่เขาจะฝึกหมีแพนด้าแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีความว่องไวเข้มแข็งแล้วก็จะมีลักษณะของการที่จะว่าถ้าเกิดไม่ทำตามเนี่ยเราก็จะไม่ป้อนแอปเปิลให้กับหมีแพนด้านะก็ถือว่าเขาก็เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำถูกกับสิ่งที่เขาทำผิดนะครับในส่วนของน้องต่ายเองนะครับก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลหรือว่ามีการเก็บในเรื่องของการที่จะฝึกอย่างไรนะครับจากตัวพี่เอเองนะครับว่าตัวเองจะต้องมีการศึกษาอย่างไรบ้างในเรื่องของการฝึกปฏิบัติคำสั่งนะครับหุ้ยนอนหุ้ยนอนหุ้ยนั่งนอนนั่งก็มีการเรียนรู้ในการฝึกหลินหุ้ยทำตามคำสั่งนะครับผมเพื่อจะได้ฝึกให้หลินหุ้ยทำตามคำสั่งและจะได้ตรวจสุขภาพเวลาตรวจสุขภาพฟันหรือตัวเล็บอะไรต่างๆนะครับผมหุ้ย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 สำหรับเทคนิคในการฝึกหลินหุ้ยก็จะมีพิสิทธ์ครับผมเข้ามาในช่วยสอนครับผมก็มีการฝึกหลินหุ้ยขอมือครับเพื่อจะตรวจสุขภาพมือตรวจดูเล็บดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วจะมีการสั่งให้อ้าปากใช้คำสั่งว่าอ้าครับผมถ้าหลินหุ้ยปฏิบัติตามที่คำสั่งที่เราให้เราก็จะมีการให้รางวัลด้วยการให้แอปเปิ้ลนะครับผมน่าเรียกเข้ามาหุ้ยนอนหุ้ยนอนนอนมาบ้านนอนคุณพ่อ
สำหรับการออกคำสั่งก็ต้องพี่เอต้องเขาสอนว่าให้ออกคำสั่งให้ชัดเจนแล้วก็เหมือนเดิมตลอดนะครับผมก็เหรียญหุ้ยจะได้ทำตามคำสั่งของเราครับเหรียญหุ้ยก็เป็นหมีที่ว่านอนสอนง่ายอยู่แล้วครับผมส่วนใหญ่ก็จะแบบปฏิบัติตามคำสั่งในส่วนของตัวลิ้นปิงนะครับจะเห็นว่าจะมีการเพิ่มที่จะนำเอาตัวจับจากกรงบีบมาให้ลิ้นปิงลองจับดูนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพัฒนาการในส่วนของการที่จะใช้แขนในลักษณะที่ถูกต้องนะครับในลักษณะที่จะสัตวแพทย์เนี่ยจะเข้าไปเจาะเลือดในตัวของหมีแพนด้านะครับในตัวของลิ้นปิงเองเนี่ยในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าพี่แต่ก็จะนำลิ้นปิงเนี่ยเข้าไปยังกรงบีบ้างหรือว่าฝึกปฏิบัติตามสั่งยังบริเวณห้องพักบ้างนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งในเรื่องของการขอมือนะครับในการคำสั่งขอมือเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเรื่องของการตรวจบริเวณอุ้งเท้าบริเวณเล็บบริเวณซอกเล็บนะครับว่าเขานี่มีบาดแผลหรือเปล่าหรือว่าขณะที่เราขอมืออยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการในส่วนของการทดลองว่าหลิงปิงเนี่ยเข้าใจไหมคำว่าขอมือแล้วก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการขอมือด้วยนะครับก็เป็นเหมือนลักษณะแบบว่าเนียนๆไปนะครับว่าเวลาที่ขอมือเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขอดูหน่อยซิขอดูหน่อยนะครับแล้วก็ดูไปดูมานะครับเป็นการยืดระยะเวลาเวลาที่เขายื่นออกมือมาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้แพทย์ได้เจาะเลือดได้นะครับไปดูขอดูหน่อยดูไปดูดูก่อนดูก่อนไปดูดูดูกรณีที่เราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นกรณีการถอดด้ามเหล็กนะครับจากบริเวณกรงบีบออกมานะครับก็จะเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับลิงปิงนะครับเวลาที่เขายื่นมือออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้ลักษณะของการจับแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะจับตรงนี้ได้นะครับไม่ใช่ลักษณะของการจับตรงนี้นะครับซึ่งลักษณะของการจับตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเจาะเลือดได้นะครับแต่ว่าเส้นเลือดจะอยู่บริเวณตรงหน้าแขนนะครับก็สามารถที่จะใช้แฮนด์เนี่ยจับก่อนนะครับทำใหสร้างความเคยกับเขาด้วยว่าเวลาที่ในการที่จะเข้าไปในกรงบีบแล้วก็เวลาที่จะจับแฮนตัวนั้นนะครับเขาก็สามารถที่จะสร้างความเคยได้นะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับว่าลิปติงเนี่ยจะสร้างความเคยได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของอาหารของลิ้นปิงปัจจุบันนี้นะครับลิ้นปิงก็กินทั้งไข่ทั้งใบแล้วก็ต้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของปริมาณของอาหารเสริมนะครับปัจจุบันนี้ลิ้นปิงก็ได้ที่อยู่ที่200กรัมนะครับส่วนแอปเปิ้ลแครอทเนี่ยแครอทนี้เราก็ยังจะคงให้ลิ้นปิงอยู่เสมอนะครับแต่ว่ายังใดลิ้นปิงก็ยังไม่กินนะครับแต่ว่าในส่วนของแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะให้ลิ้นปิงในช่วงเช้า2ลูกแล้วก็ในช่วงเย็น2ลูกนะครับแต่ว่าปริมาณแอปเปิ้ลเนี่ยก็ไม่เราก็ยังไม่มีปริมาณในเรื่องของการเข้มงวดในเรื่องของปริมาณที่การให้นะครับแต่ว่าในส่วนของการฝึกปฏิบัติคำสั่งเนี่ยเราก็จะมีการในเรื่องของการหักเป็นชิ้นเล็กๆบ้างนะครับอาจจะชิ้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนที่เวลาเขาปฏิบัติคำสั่งได้อย่างชัดเจนนะครับเราก็จะมีการป้อนแอปเปิ้ลให้กับเขาเรื่อยๆนะครับก็เป็นปริมาณเท่าเดิมนะครับที่เราให้อยู่เป็นประจำมือนี่ดูว่าอย่างทำไมมือไว้เอปัจจุบันนี้หลินปิงก็มีพัฒนาการในส่วนที่จะอยู่ภายในเสือแดงดีมากนะครับเวลาที่เขาใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาสามารถที่จะอยู่ภายในส่วนแสดงได้แล้วก็อยู่ภายในห้องพักได้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าภายในห้องพักเนี่ยเราก็จะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้กับหลินปิงอยู่เสมอนะครับเ
่วนบริเวณภายในสุดแรงเนี่ยพี่เลี้ยงก็จะมีการทำกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมให้กับหลินปิงอยู่เสมอเช่นเดียวกันนะครับทำให้หลินปิงเนี่ยมีกิจกรรมในส่วนของการนอนค่อนข้างน้อยแล้วนะครับในเรื่องของการเสริมภายนอกนะครับเราก็จะมีการตกแต่งบ้างอาจจะมีการเสริมในส่วนของการปรับปรุงสดแสดงอย่างเช่นการเติมต้นไม้การเติมต้นไผ่ใบไผ่เข้าไปข้างในนะครับหรือจนกระทั่งเรามีการเปลี่ยนขอนไม้ไปทางจุดไหนบ้างนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับก็อยากจะให้ทั้งแฟนคลับแล้วก็ผู้ติดตามPanda Channelนะครับคอยดูติดตามว่าพี่เลี้ยงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ